และที่ยืดเยื้อกันมากว่า5เดือนใกล้จะครบ6เดือนก็คือสงครามรัสเซียยูเครนในช่วงเวลานี้ทั้งโลกอาจจะกำลังกังวลไม่น้อยนะคะเพราะว่าได้เห็นการถล่มบริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียทั้งรัสเซียและยูเครนต่างฝ่ายต่างก็โทษกันไปกันมาว่าเป็นอีกฝ่ายเป็นฝ่ายที่โจมตีโรงไฟฟ้านะคะขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติออกมาย้ำว่าพื้นที่บริเวณนั้นควรจะเป็นเขตปลอดทหารค่ะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียกำลังเต็มไปด้วยความสุ่มเสี่ยงเกิดเหตุถล่มบริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้ซึ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปทั้งรัสเซียและยูเครนต่างระบุว่ามีการโจมตีไม่ต่ำกว่า10ครั้งและเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่บริเวณโรงงานเหตุถล่มโรงไฟฟ้าครั้งนี้และพื้นที่โดยรอบซึ่งอยู่บริเวณตะวันออกตอนกลางของยูเครนเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งยูเครนและรัสเซียได้แปลงสภาพโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้เป็นฐานที่มั่นทางทหารและใช้เป็นฐานการโจมตีประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนระบุว่าเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดที่รัสเซียกำลังกระทำต่อทั้งโลกZараз навколо Запорізької АЕС це один з найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції в безпосередній близькості від об'єктів АЕС. Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов.І абсолютно усі в світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Наголошуємо на цьому на всіх рівнях, від Ради безпеки ООН до контактів між державами. Тільки повний відхід росіян з території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України за ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.เป็นการออกมาเตือนรัสเซียด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวของผู้นำยูเครนนะคะขณะนี้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียก็กำลังเป็นสปอตไลท์ในระดับโลกอีกครั้งและสร้างความตื่นตระหนกอย่างมากย้อนกลับไปรัสเซียได้เข้าไปคุมพื้นที่นี้เมื่อเดือนมีนาคมหลังจากที่เริ่มบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะคะจากนั้นกองกำลังรัสเซียก็ได้กระจายกำลังทหารเข้าไปคุมในบริเวณพื้นที่รอบๆโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และให้ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ของยูเครนเดินหน้าเพื่อที่จะเดินโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จากนั้นก็มีรายงานค่ะว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมทางรัสเซียได้ลำเลียงฐานปล่อยจรวดเข้าไปที่บริเวณโรงไฟฟ้าแห่งนี้ด้วยเพื่อที่จะให้เป็นฐานที่มั่นทางทหารเรื่องนี้ทั้งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศก็ติดตามด้วยความเป็นห่วงและมีคำขอจาก IAEA ว่าต้องการที่จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ด้วยค่ะWe've seen what has happened over the past 2 months. We cannot allow such factors to delay us any longer. I reiterate that the military actions that have even the smallest potential to jeopardize nuclear safety or nuclear security at such a nuclear installation must stop immediately. These actions could lead us to serious consequences.The IAEA is ready to help avert such an escalation of the crisis. สำนักงานด้านพลังงานของยูเครนเอเนอร์โกตอมก็ระบุว่าพื้นที่ของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ถูกโจมตีไม่ต่ำกว่า5ครั้งเมื่อวานนี้โดยจุดที่โดนโจมตีอยู่ใกล้กับที่เก็บวัตถุกัมมันตภาพรังสีด้วยนะคะขณะที่สำนักข่าวทาสของรัสเซียระบุว่าเจ้าหน้าที่ยูเครนเป็นฝ่ายถล่มโจมตีโรงงาน2ครั้งและส่งผลต่อการผัดเปลี่ยนการทำงานของเจ้าหน้าที่เรื่องนี้ก็หารือกันอย่างเคร่งเครียดในเวทีสหประชาชาติค่ะโดยมีการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมีแถลงการโดยเลขาธิการของ UN อันโทนิโอกูเตเรสที่ร้องขอว่าพื้นที่โดยรอบของโรงไฟฟ้าซาปอริเซียควรจะเป็นพื้นที่ปลอดทหารในเชิงเทคนิค
ขณะที่จีนและสหรัฐก็แสดงจุดยืนเห็นด้วยนะคะว่าควรจะเป็นพื้นที่ปลอดทหารและต้องการให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าด้วยค่ะแต่ว่าเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำ UN วาซิลีเนเบนเซียระบุว่าโลกกำลังถูกผลักให้เกือบจะเข้าสู่สภาพหายนะด้านนิวเคลียร์Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит. Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с Чернобыльским.เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำ UN ระบุว่าจะไม่ยอมให้แปลงเป็นพื้นที่ปลอดทหารโดยระบุว่าจะยิ่งทำให้โรงไฟฟ้าเป็นพื้นที่เปราะบางนำไปสู่การยั่วยุหรือโจมตีเพื่อการก่อการร้ายค่ะขณะที่ผู้นำยูเครนระบุว่ารัสเซียต้องถอนกำลังออกไปผู้นำฝรั่งเศสก็แสดงท่าทีสนับสนุนผู้นำยูเครนและระบุว่าการที่รัสเซียไปครอบครองโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นอันตรายสำหรับทั้งโลกค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ